รวมข้อมูล iPad ที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวในปี2020นะครับเดี๋ยววันนี้ติโอมาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังครับก็มีเพื่อนๆหลายคนครับถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่า iPad ตัวนั้นจะเปิดตัวไหม iPad ตัวนี้จะเปิดตัวไหมในปีนี้เนี่ยจะออกรุ่นนี้มาหรือเปล่านะครับโอ้โหคอมเมนต์กันมาเยอะมากแล้วก็อยากให้ติโอรวบรวมข้อมูลนะครับวันนี้ติโอรวบรวมข้อมูลมาแล้วรวมไปถึงมันมีข้อมูลหลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่เพิ่มมาใหม่นะครับก็เลยรวมมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังครับว่ามันจะออกมาจริงหรือเปล่าแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับก่อนที่ไปฟังกันนะครับติโอขอถามเพื่อนๆเล็กน้อยครับว่าเพื่อนๆถือรุ่นไหนอยู่นะครับสำหรับiPad ที่เพื่อนๆครอบครองหรือว่าเล็งๆรุ่นไหนอยู่ฝากคอมเมนต์เล่าติโอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับฝากกด Subscribe Channel ติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับใกล้จะ 100,000 ซับแล้วขอเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ 100,000 ซับไวๆสักทีนะครับผมฝากกดกันด้วยแล้วกันนะครับปะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวติโอจะขอเริ่มจากข้อมูลที่มีรั่วมาก่อนแล้วก็เป็นข้อมูลที่จากหลายแหล่งข่าวเลยครับทั้ง Twitter ที่ชื่อว่า Love to Dream นะครับหรือ Mingxi Kuo นะครับหรือเว็บไซต์ต่างๆของเมืองนอกนะครับก็รวมมาให้เลยก็แล้วกันนะครับนั่นคือรุ่นแรกนะครับผมรุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมี iPad นะครับแบบหน้าจอขนาด11นิ้วนะครับแบบเต็มขอบเต็มจอนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยข่าวนี้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับภายหลังมานะครับมีข่าวเพิ่มเติมมาอีกนะครับเป็น 10.8 นะครับติโอเลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นข่าวเดียวกันน่าจะเป็นข้อมูลรั่วตัวเดียวกันสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นหน้าจอ 10.8 นิ้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรจะมาแทนที่รุ่นไหนนะครับผมแต่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับฟังข้อมูลต่ออีกนิดนึงก็แล้วกันเนาะหน้าจอเต็มขอบเต็มจอไม่พอนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มี Face ID ครับมันจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือครับอ้าวแล้วมันเป็นเต็มขอบเต็มจอแล้วมันจะสแกนลายนิ้วมือไงตัวนี้จะเป็นเต็มขอบเต็มจอแต่ว่าสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้ด้วยนะครับผมทั้งนี้นะครับยังบอกว่าเป็นตัวที่สำหรับเริ่มต้นด้วยนะครับเอาไปว่าราคามันจะไม่แรงนะครับจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับ iPhone SE นะครับผมมีอีกตัวนึงครับนั่นก็อาจจะเป็นตัวที่เพื่อนๆหลายคนรอคอยตรงนี้ระบุรุ่นมาเลยนะครับว่าน่าจะเป็น iPad mini นะครับผม iPad mini ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนครับขนาดหน้าจอเขาจะอยู่ที่ 7.9 นิ้วนะครับรอบนี้เขาบอกว่า iPad mini รอบนี้เนี่ยจะอัปเกรดขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันจะมินิเหมือนเดิมหรือเปล่านะคือไซส์ในการถืออาจจะเท่าเดิมแต่ว่าหน้าจอมันขยายมากขึ้นนะครับเป็นประมาณ 8.5 ไปถึง9นิ้วนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะเปิดตัวในปีหน้านะครับผมในต้นปี2021นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์ของติโออีกทีในท้ายๆกันละกันเนาะรุ่นต่อไปนะครับผมนั่นคือ iPad Pro เอ้า iPad Pro อีกแล้วเหรอiPad Pro ก็จะมาเหมือนกันครับบอกว่าอาจจะมาปลายปีนี้อีกรอบนึงนะครับ iPad Pro ตัวใหม่เนี่ยจะรองรับ 5G นะครับแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับชิป A14X นะครับผมเป็นตัวอัปเกรดแบบของจริงสักทีนะครับและอีกรุ่นนึงนะครับนั่นก็คือรุ่น iPad Gen 8นะครับผมซึ่งขนาดของหน้าจอ iPad Gen 8ยังไม่แน่ชัดนะครับผมแต่เขาบอกแน่นอนว่า iPad Gen 8ในรอบนี้เนี่ยจะใช้ชิป A12 นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็รอ iPad Gen 8เนาะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะซื้อ iPad Gen 7ดีมั้ยหรือจะไปรอ Gen 8ดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับผมที่ติโอรวบมาให้แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับกำลังจะวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับนี่วิเคราะห์จากคนที่ตาม iPad ตั้งแต่รุ่นแรกครับติโอมีตามซื้อ iPad มาตั้งแต่รุ่นแรกสุดเลยนะจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังว่าอันไหนมันเป็นไปได้ยังไงได้บ้างนะครับผมมาเริ่มเลยดีกว่านะครับ iPad รุ่นที่ติโอเล่าไปนะคือ iPad 10.8 นิ้วนะครับคาดว่านะครับน่าจะมาแทน iPad Air นะครับผม iPad Air ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่ 10.5 นิ้วนะครับผมแต่ว่ามันคลุมเครือกับเรื่องของที่บอกมันเป็น iPad ที่ราคาใกล้เคียงกับ iPhone SEนะครับถ้ามาเทียบกับราคาของ iPhone SE ปัจจุบันนี้มันประมาณ 15,000 เนาะเทียบกับราคาของ iPad Air 3ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะก็ราคามัน 17,900 จริงๆถือว่าไม่ต่างกันมากนะอาจจะเป็น iPad Air ที่อัปเกรดหน้าจอมาก็เป็นได้นะครับผมจาก 10.5 เป็น 10.8 เหมือนขยายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับติโอว่าน่าจะเข้าแก๊ปนะครับผมน่าอาจจะเป็น iPad Air ตัวใหม่ที่จะเปิดปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะใช้การสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ iPad Air นะครับติโอว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับผมไปดูเรื่องต่อไปนะครับ iPad mini นะครับผม iPad mini ก็จะอัปเกรดหน้าจอเหมือนกันนะครับติโอว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วเขาพูดถึงว่าหน้าจอที่อัปเกรดจาก
7.9 เป็น 8.5 เนี่ยแบบหน้าจอเต็มขอบเต็มจอจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้บนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็เข้าเขานะครับผมApple อาจจะวางกลยุทธ์การตลาดนะครับให้ iPad mini กับ iPad Air เนี่ยฟีเจอร์คล้ายๆกันคู่กันเลยนะครับโดยที่หน้าจอแค่ไซส์เล็กลงเฉยๆนะครับเพื่อให้มันแตกต่างกับ iPad ของ Gen 8นะครับผม iPad Gen 8จะได้รู้สึกว่ามันยังเป็น iPad ที่ราคาถูกนะครับผมการที่อัปเกรดออกมาเป็น iPad Air กับ iPad mini เนี่ยมันได้อะไรที่มันแตกต่างกับ iPad Gen 8นะครับผมเพราะว่าเป็นไปได้ว่า iPad Gen 8เนี่ยเขาจะได้ชิปเป็น A12 นะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นชิปตัวเดียวกันนะกลายเป็นว่ามันจะต้องหาส่วนอื่นที่มันน่าสนใจใน iPad Air แล้วก็ iPad mini ใช่ไหมครับไม่งั้นมันแบบสเปคมันเหมือนกันเลยอ่ะเนาะก็เลยคิดว่า Apple เลยน่าจะพยายามสร้างกิมมิคอะไรสักอย่างเพื่อให้คนสนใจมาซื้อตัวนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากไปจุดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไปซื้อ iPad Gen 8แทนนะครับผมในส่วนตัวนะครับคิดว่า iPad Gen 8ปีนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ iPad ที่มันจะเป็นหน้าจอ 10.8 นิ้วแน่นอนเพราะว่าเพิ่งอัปเกรดหน้าจอของตัวเองไปนะครับเป็น iPad ที่มี 10.2 นิ้วนะครับก่อนหน้านั้นมันประมาณ 9.7 นิ้วนะครับแค่ขนาดหน้าจอเดิมแล้วก็เป็นชิป A12 ที่เหมือนกับ iPhone XS อย่างเงี้ยซีโอว่ามันก็ขายดีแล้วฮะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวนึงอยู่แล้วนะครับโอ้นะนอกจากนี้นะยังมีเรื่องของ iPad Pro นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ iPad Pro เนี่ยออกมาเมื่อต้นปีไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะออกมาปลายปีอีกตัวนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับผมก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ iPad Gen 3นะครับเปิดตัวไปตอนมีนาคมตอนปี2012นะครับผมปลายปีครับ Apple ครับได้เปิดตัว iPad อีกตัวนึงนะครับในปี2012เหมือนกันนะครับระยะห่างออกมาเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ 7-8 เดือนนะครับผมมันทำให้ตอนนั้นคนก็งงเหมือนกันเฮ้ยทำไม Apple ตัดสินใจทำอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้ามองในมุมมองเนี้ยมันเคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับ iPad Pro อีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตีโอคิดนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้มากๆเลยนั่นเพราะว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบนะครับ iPad 10ปีนะครับผม iPad เนี่ยถือกำเนิดมาบนโลกนี้ตั้งแต่ปี2010นะครับตอนนี้เป็นปี2020นะครับคิดว่าเขาคงจะจัดเต็มในแง่ของการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างนะครับนอกจากเรื่องข่าวของการสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอได้แล้วเนี่ยเขายังจะอัปเกรดแพเนลของหลอดกระพริบหลอดไฟในตัว iPad ทั้งหลายนะครับให้เป็นมินิ LED เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะอัปเกรดแทบทุกตัวเลยนะครับตามที่ตัวคิดนะคิดว่าจะเหลือไว้ก็คง iPad Gen 8ที่อาจจะไม่ได้อัปเกรดนะครับก็จะได้อัปเกรดในเรื่องของ CPU เป็น A12 แทนเนาะถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับครบรอบ10ปีนะครับในข่าวลือบอกว่าตอนแรกอะทีโอแบบไม่เชื่อเลยว่า iPad Pro มันจะเป็นไปได้เหรอที่จะเปิดตัวในสิ้นปีนี้อีกรอบนึงพอมานั่งนึกย้อนดูครับโอ้โหมันครบรอบ10ปีมันน่าจะเป็นปีที่Apple อยากจะจุดกระแสอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ iPad แล้วก็ฉลองการครบรอบ10ปีอะขนาดข่าวของ iPad mini ที่ว่าจะไปเปิดตัวปีหน้าทีโอยังคิดเลยว่าเผลอๆจะเปิดปีนี้ด้วยซ้ำนะครับผมเพื่อนๆที่รอ iPad mini อยู่ก็อาจจะเตรียมเงินได้เลยนะครับเพื่อแบบอยากจะใครอยากจะซื้ออยู่ก็เตรียมเงินได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็อัปเดตให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับข่าว iPad ทั้งหมดรวบรวมข่าวมาให้นะครับมาในคลิปเดียวนะครับสรุปกันอีกรอบนะครับ iPad ที่คาดว่าจะเปิดตัวใหม่ในปีนี้นะครับผม iPad mini นะครับผมข่าวลือบอกปีหน้าแต่โอยังเชื่อเลยว่าปีนี้นะครับ iPad Air นะครับผมน่าจะเปิดตัวใหม่ปีนี้นะครับ iPad Pro อาจจะเปิดตัวอีกรุ่นในปีนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนที่มาทุกปีอยู่แล้วคือ iPad Gen 8นะครับมาแน่นอนนะครับผมสิ้นปีนี้คาดว่าจะเจอกันแน่นอนวันนี้ติโอรวบรวมมาให้แล้วใครที่มีเพื่อนรอ iPad อยู่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับผมเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับอยากแสนซับสุดๆแล้วรวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆมาเล่าให้เพื่อนๆมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ